ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าเสทากะสูตรสูตรที่ว่าเรื่องรักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นข้อความในพระสูตรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติสติปัฏฐานด้วยคิดว่าจักรักษาตนพึงปฏิบัติสติปัฏฐานด้วยคิดว่าจักรักษาผู้อื่นเมื่อบุคคลรักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนบุคคลเมื่อรักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นเป็นอย่างไรคือบุคคลเมื่อรักษาตนด้วยการปฏิบัติด้วยการเจริญด้วยการทำให้มากชื่อว่ารักษาผู้อื่นบุคคลเมื่อรักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นเป็นอย่างนี้แหละบุคคลเมื่อรักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตนเป็นอย่างไรคือบุคคลเมื่อรักษาผู้อื่นด้วยความอดทนด้วยความไม่เบียดเบียนด้วยจิตเมตตาด้วยความเมตตาชื่อว่ารักษาตนบุคคลเมื่อรักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตนเป็นอย่างนี้แหละเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติสติปัฏฐานด้วยคิดว่าจักรักษาตนพึงปฏิบัติสติปัฏฐานด้วยคิดว่าจักรักษาผู้อื่นภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรสังยุตตนิกายมหาวัคพระไตรปิฎกเล่มที่19ข้อที่385หน้าที่242พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเป็นเครื่องประเทืองปัญญาเมื่อเราได้ปฏิบัติเราก็มีความสงบกายสงบวาจาสงบใจนั่นสิ่งแวดล้อมก็คือทำไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนนี่แหละคือการปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง4อาตมาภาพขอฝากญาติโยม